มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันนะครับท่องเที่ยวไทยนั้นหนีฝุ่นจากเชียงใหม่หันไปเที่ยวต่างประเทศและไปลงเที่ยวทะเลแทนครับนางละเอียดบุ้งสีทองนะครับที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยของภาคเหนือตอนบ,นบนบอกว่าปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ที่แก้กันไม่จบสกทีเนี่ยนะครับแล้วก็อากาศร้อนจัดชนิดที่เกินกว่า40องศาเนี่ยส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคเหนือชัดเจนฮะแม้ว่าจะไม่มีการยกเลิกการจองแต่ไม่เห็นการจองเพิ่มขึ้นเลยนะครับขณะที่อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยทั้งเมืองเชียงใหม่ ตอนนี้ต่ำกว่า60%นะฮะอยู่ที่55%เท่านั้นเองครับซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนก็ไม่ได้เยอะเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยนั้นหายไปเลยครับโดยเฉพาะเลือกที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเพราะช่วงนี้ต่างประเทศอากาศดีกว่าเยอะในขณะเดียวกันลงไปทางทะเลภาคใต้อากาศก็สดใสกว่าส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นยุโรปอเมริกันนั้นก็ยังมีกระทบแต่ก็ถามเข้ามาเป็นจํานวนมากครับและก็มีล้นว่าถ้าเกิดมีฝนมีลมมาช่วยฝุ่นควันไปโอกาสการท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมาบ้างนะครับส่วนกลุ่มที่จองทริปท่องเที่ยวในระยะ บินที่ราคาไม่สูงมากเหมือนช่วงปีที่แล้วโดยเฉลี่ยเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นั้นค่าโดยสารจะอยู่ที่2,000ถึง2,500บาทต่อเที่ยวลดลงไป14%นะครับขณะที่สงการเข้าสารบรูวอเตอร์เฟสติวัลยูเนสโก2024นี่นะครับถนนเข้าสารก็พร้อมเปิดศาสาน้ำตั้งแต่พรุ่งนี้กันเลยฮะและสาดกันไปยาวๆ7วันนะฮะโดยนายสงาเรื่องวัฒนกุลน,นะครับนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าสารบอกว่า การจัดงานปีนี้ก็ผนึกร่วมกับมหาสงการของทททนี่แหละครับซึ่งจัดงานตลอดถนนราชด,ดำเนินแล้วก็ท้องสนามหลวงเริ่มตั้แต่1 1ถึง16เมษายนนี้ก็เชื่อว่าจะกระตุ้นให้ถนนข้าสานั้นกลับมาคึกคักนะฮะและน่าจะมีท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 0คนต่อวันมีเม็ดเงินสะพัดวันหนึ่งก็ประมาณ100ล้านบาทขึ้นไปครับปีนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยก็เข้มข้นนะฮะมีการตั้งกล้องอัจฉริยะด้วยครับ จับหน้าผู้ต้องสงสัยซึ่งจะเชื่อมโยงสัญญาณไปที่สนอนชนะสงครามนะครับแล้วก็จุดคัดกรองเข้าออก4จุดมีการนําเอาหุ่นยนต์ AI ช่วยตรวจสอบคนเข้าออกสกัดมิจฉาชีพป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นนะครับ